radio. เพลงอะไรเพลง You and I ครับ You and I ของใครฮะ Stevie Wonder ครับ Really Yes แล้ว Stevie Wonder มีเพลงอื่นเล่นได้ไหมเพลงอื่นเหรอคือไม่ค่อยรู้จักเลยจริงๆผมรู้จักเพลงนี้ผ่าน Michael Bublé นะเหรอแล้วเขาเพราะดีก็เลยเอารู้เขาไม่ได้แต่งเองอะไรเงี้ยอ๋อ I see Michael Bublé ร้อง You and I เรามารู้ทีหลังว่า Stevie Wonder แต่งใช่ I see เดี๋ยว That's whyโอเคครับเพื่อนๆขณะนี้ยังไม่ได้ไลฟ์จริงนะฮะยังทดสอบระบบอยู่เนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์คนเดียวนะฮะมีเพื่อนมาด้วยปรากฏว่าเพื่อนคนนี้พาเพื่อนมาอีก2คนนะรวมทั้งหมดผมมั่มแขกรับเชิญแล้วก็เพื่อนแขกรับเชิญอีก2คนเป็น5คนนะฮะห้องนี้ค่อนข้างจะเล็กก็เลยไม่สามารถเรียกว่าฟิตทั้งหมดในห้องนี้ได้ตอนนี้ก็เลยนำเอา1ในเกสของแขกรับเชิญผมเนี่ยมานั่งซาวด์เช็คชื่อน้องต้นกล้าน้องต้นกล้าทักทายแขกที่บ้านหน่อยสวัสดีครับต้นกล้าตอนนี้เรียนอยู่ปี3ที่ธรรมศาสตร์ครับคณะอะไรครับวิศวะเคมีครับภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงจะเล่าให้ท่านฟังว่าต้นกล้านี่เป็นใครมาจากไหนตอนนี้ให้ต้นกล้าเล่นเพลงก่อนหน้านี้ต้นกล้าเล่นเพลงเร็วๆอ่ะอะไรไม่รู้โชแปงใช่มั้ยเออลองดูเร็วๆดูลองดูด้วยฮะนี่ซาวด์เช็คทดสอบคุณภาพของไมโครโฟนนะฮะเอาลองดูนี่คือรายการเสียงยามเช้าโดยผมกุลชาติคิมเบิ้ลเคเบิ้ลให้ความสุนทรีทางด้านเสียงเพลงมาเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นึกถึงรายการวิวตอนพี่ฮาร์ดเด็กๆรายการอะไรครับรายการดีเจชื่อกุลชาติจำนามสกุลไม่ได้สปอนเซอร์คือคิมเบิ้ลเคเบิ้ลมันเป็นน่าจะเป็นสายพวกสายเสียงนะฮะสายลำโพงอะไรเงี้ยยี่ห้อ Kimball Cable ยังมีอยู่ผมรู้รายการนี้นะดีเจน่าจะอายุ70กว่าก็จะใช้ยี่ห้อนั้นอยู่ฟังตามแม่มันมีอันนึงที่เมื่อกี้เพราะมากเพลงเมื่อกี้เพราะมากชื่ออะไรเล่นอีกทีเล่นอีกทีชอบเพลงเงี้ยเพลงจันทร์นางเหรอเมื่อกี้ลาลาเนี่ยThank you.
จริงเพลงพวกนี้นะน้องต้นกล้าพี่ฮาร์ดสมัยเด็กๆเนี่ยครูเคยให้เรียนให้เล่นนะฮะสมัยเด็กๆแล้วก็คงยังไม่ดื่มด่ำถึงความไพเราะความเพราะของเพลงนะใช่แต่พอตอนโตมาฟังแล้วโอ้โหมันเพราะมากเลยแต่งได้ยังไงนะคนแต่งนี่เป็นชาวโปแลนด์นะฮะเป็นโปลิชชื่อเฟเดริกโชแปงเฟเดริกมันมีอะไรตรงกลางๆกลางๆเฟเดริกอะไรสักอย่างแล้วก็โชแปงถ้าคนอ่านครั้งแรกอาจารย์ว่าโชปินโชปินโชแปงโชแปงนี่เป็นนักดนตรีชาวโปแลนด์รู้สึกจะตายอายุไม่มากถ้าจำไม่ผิดเป็นวัณโรคตายเพราะว่าเคยดูหนังที่เขานำมาสร้างเหมือนกับชีวประวัติโชแปงนะมีอยู่ซีนหนึ่งจำได้เล่นๆอยู่แล้วมีเลือดหยดมาด้วยเลือดหยดลงบนคีย์มันคือทำให้มันดูดราม่านะฮะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่งั้นก็ได้ก็คือเป็นเหมือนทีบีแล้วก็ตายตอนอายุไม่มากไม่มากนะโอเคนี่คือน้องต้นกล้านะฮะเป็นไหนเอาบอกเลยเป็นลูกของแขกรับเชิญที่ผมเชิญมานะซึ่งยังไม่บอกว่าเป็นใครนะฮะก็นี่ขนาดแค่ลูกนะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาชมไลฟ์ของเราตอนนี้มีคุณธีรนุชคุณอังคณาคุณสุชาตินะฮะคุณสุชาติบอกโอ้โหนี่แค่แขกรับเชิญนะเนี่ยฝีมือนะฮะแล้วก็มีคุณอภิชดาคุณชนลดานะฮะชนลดาสุทธิประภาติดตามขอบคุณมากเลยครับนะฮะก็จะยังไงเดี๋ยวเราตั้งใจจะไลฟ์กันตอน10โมงนะอีก10นาทีนะเอางี้ต้นกล้าอีกสักเพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ฮาร์ทจะเรียกตาคุณมั่มนะคู่หูพี่ฮาร์ทมาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เชิญแม่ของต้นกล้าเข้ามาเลยนะเอาต้นกล้าสักเพลงนึงเอาเพลงมีอยู่เพลงนึงที่ต้นกล้าเล่นเร็วๆอ่ะเหมือนเพลงการ์ตูนแหละอ๋อเพลงจากในหนังใช่ไหมเออลองดูลองดูก็ได้นะครับว่ามาจากหนังเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมลองทายกันดูไหมลองดูครับนะครับลองดูเปียโนแบทเทิลอ่ะหนังเรื่อง Secret แล้วก็ฉากที่เขามาแบทเทิลเปียโนกันโอ้นะครับเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนต้นกล้าเรียนอ้าวสวัสดีครับคุณอนุทินนี่เพื่อนพี่ฮาร์ทอนุทินชาญวีรกูลคนล่าสุดนี่นะฮะสวัสดีครับ Good Sunday Morning ครับGood Morning to you แล้วต้นกล้าเล่นเพลงพวกนี้ได้อย่างไรเห็นแม่ต้นกล้าบอกกับพี่ฮาร์ทว่าต้นกล้าเรียนโดยการใช้ฟังแล้วก็เล่นตามก็แต่ก่อนเนี่ยกูจะบ้าตายใช่แต่ก่อนคุณแม่เขาบังคับให้เล่นเปียโนคลาสสิกมา10กว่าปีเลยก็ไม่ชอบแบบเพลงอะไรก็ไม่รู้อย่างที่พี่ฮาร์ทพูดไปเมื่อกี้แบบมันไม่เข้าใจความพ้อของมันอ่ะใช่เด็กๆนะใช่ครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็แบบไม่ชอบแล้วไม่เอาแล้วก็เลยลองฟังเพลง YouTube เพลงศิลปินใหม่ๆแล้วก็แบบมันง่ายมากเลยรู้สึกว่ามันเล่นได้เลยแล้วก็ฟังจนมันติดในหูอ่ะเคยเป็นไหมเวลาแบบฟังเพลงแล้วเพลงมันใช่มันหลอนมันหลอนแล้วทั้งวันนั้นน่ะเพลงนั้นก็จะอยู่ในหัวเราถูกต้องไอเพลงพวกนั้นน่ะเราก็จะเอามาเล่นแล้วบางทีมันก็เล่นได้อะไรเงี้ยเก่งว่ะอ่านโน้ตเป็นเปล่าตอนนี้ลืมวิธีอ่านโน้ตไปแล้วครับฟังอย่างเดียวโอเคอ้าวนะเดี๋ยวต้นกล้าไปเรียกตาคุณมั่มมาให้พี่นะแล้วก็ตอนนี้เราก็ใกล้จะเริ่มเวลาไลฟ์แล้วนะฮะ
อีก8นาทีนะได้ครับเดี๋ยวต้องกล้าไปเรียกมาต้องกล้าไปบอกว่าคุณมั่มมานี่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะได้ครับนะแล้วบอกเนี่ยป้าโจบอกว่าเวลาดูเสียงเบาๆเอ้ยไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกไม่ดีนะฮะโอเคคุณมั่มครับเอาละใกล้เวลา มีคนบอกรอชมคุณแม่คนสวยโอเคน้องขิมไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวใช้กล้องนี้ไปก่อนโอเคพี่อาร์ตลองเมื่อคืนแล้วมันค่อนข้างอีหลักอีเหลือใช่ไหมนะฮะอ่ะเข้ามาก่อนนะสวัสดีครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเปิดกระจกให้พี่อาร์ตคุยกับน้องก้านอ่ะไม่ใช่เอากล้องก่อนข้างนอกช่วยเช็คเสียงด้วยแล้วกันนะว่าเสียงเป็นไงนะโอเคทุกท่านช่วยปิดประตูด้วยนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพนะฮะวันนี้ไลฟ์จากบ้านพี่ฮาร์ทก็มีผมมีมั่มสวัสดีครับนะฮะเอ้ยโจเพื่อนเราโจซีซั่น4นะฮะกำลังเข้ามาชมนะฮะแต่ไม่รู้จะอยู่นานป่ะบางทีบางคนเข้ามาแล้วก็ออกไปเลยนะฮะตอนนี้มีคุณอนุทินมีโจนะครับโอ้เสียงชัดเจนขอบคุณคุณอนุทินครับเดี๋ยวขอเล่นเพลงนี้ให้คุณอนุทินโอเคเชิญครับถือเป็นการวอร์มอัพคุณมั่มจูนหรือยังจูนแล้วครับแน่ใจนะโอเคนะเพลงนี้ขอมอบให้กับคุณอนุทินชาญวีรกูลโอ้ยอดรักอย่าจากพี่ไปจริงๆอยากจะเล่นเพลงที่คุณอนุทินแต่งชื่อเพลงสสิธรอันนี้ถือเป็นการซาวด์เช็คไปด้วยนะคุณอนุทินนะลองดูนะฮะโอเคเดี๋ยวคุณมั่มฟังฟังนะครับดึกเดือนสวยเด่นดังเพ้นสีแจ่มแย้มถ่ายรูปเหรอโอเคได้ถ่ายไปด้วยไลฟ์ไปเลยนะโอเคดึกเดือนสวยเด่นดังเพ้นสีแจ่มจะฝืนเฝ้ารอทุกคืนฝ่ายฝันจันทรายามเห็นชายสองที่เฝ้าเมียงมองชุ่มชื่นดุราฝากฉันช่วยทีช่วยไปกระซิบน้องว่าคิดถึงเหลือเกินยามพี่หลับอยู่ในภวังค์ยังฝันถึงน้องฝันเห็นเราสองพี่กอดน้องแนบกายมีจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นไร้มวลเมฆาส่องแสงฉายมาเสมือนจะบอกพี่ว่าอิจฉาสองเราชื่นใจนักที่คนรักมาแนบชิดหัวใจของพี่นี้ไม่มีเจ้าของพี่เฝ้ารอให้น้องมาเป็นคู่ครองจะกอดน้องแนบประคองและยอมกอดจันยามพี่หลับอยู่ในภวังค์ยังฝันถึงน้องฝันเห็นเราสองที่กอดน้องแนบกายมีจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นไร้มวลเมฆาดึดดื้อดึดดื้อมีแต่ฟ้าฟ้าดิบปูลา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 ดึดดื้อ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 คิดถึงเหลือเกินเสียงเป็นไงครับวันนี้คือวันนี้เนี่ยผมเนื่องจากว่าผมไม่ได้ชำนาญคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยอาจจะเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยผมไม่ชำนาญเลยเรื่องเสียงนี้ต้องยกให้กับเพื่อนผมตาคุณกลางกลางนี่เก่งมากเนี่ยกลางที่ซื้อไมค์ออดิโอเทคนิก้าให้เราเนี่ยนะฮะกลางนี่เขาจะเก่งมากเขาจะเอาระบบเสียงเนี่ยเข้าไปในมิกเซอร์และจากนั้นเขาก็จะปรับใส่ EQ ใส่รีเวิร์บซึ่งซับซ้อนละเอียดเยี่ยมละเอียดอ่อนและเสียงจะดีนะผมขี้เกียจก็เลยตั้งไมค์นะเราหาไมค์ดีๆ
ไมค์พวกเขาเรียกคอนเดนเซอร์นะเอาสัก2ตัวนะให้ใกล้ๆปากใกล้ๆเครื่องดนตรีเนี่ยฉะนั้นเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยก็คือเสียงที่เราเล่นในนี้ของธรรมชาติไม่ได้ออกจากแอมพลิฟายไม่ได้อะไรเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเสียงนักร้องที่เราจะได้ยินในอีกเนี่ยในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยก็จะมาจากโวคอลคอร์ดมาจากไดอะแฟรมมาจากนะมาจากโอดของเธอเลยโอดโอดปากไม่เหมือนดาบนะปากนะรูนโชว์นะฮะเสียงแจ๋วแหววมากขอบคุณมากครับนะคุณนิชาบุญครับเสียงโอเคนะฮะเสียงเพราะหน้าชัดโอเคอ้าวถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดตัวศิลปิน40ต้นๆเฮ้ยเช็คดูแล้วไม่ใช่ว่ะเลยลงมั้ยเลยซอยน้ำใสไปอีกคือซอยน้ำใสนี่เป็นซอยเล็กๆอยู่ริมถนนผลโยธินนะฮะเลยอนุสาวรีย์หลัก4ไปโอ้โหเลยไปไกลมากนะอยู่เขตบางบัวนะฮะบางเขนอะไรเงี้ยเขตบางเขนแถวบางเลยบางบัวไปบางบัวนี่มันอย่างสุดติ่งอะนั้นขอเชิญพบกับนักร้องรับเชิญของเราได้เลยครับนะฮะคุณปุ๋มอ้าวผมมาเลยแล้วเดี๋ยวบ้ามไปนั่งตรงนั้นนะครับไปเชิญค่ะเชิญค่ะตอนนี้แนะนำปุ๋มอะไรนะแม่ต้นกล้าไปก่อนปุ๋มแม่ต้นกล้านะฮะนี่คือเพื่อนเก่าผมไม่ได้เจอกันมาอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมไม่ได้เจอปุ๋มมาตั้งแต่ปี2529หรือ2530ใช่ตอนฮาร์ดกลับไปเรียนรอบหลังเนี่ยค่ะไม่เจอนี่ไม่ได้เจอเลยแล้วก็มาเจออีกทีก็วันนี้เลยวันนี้จริงๆนะก่อนหน้านี้ก็แค่ติดต่อทาง LINE นะฮะแล้วก็ดูจากโปรไฟล์ซึ่งก็เป็นโปรไฟล์แบบไม่ค่อยชัดอ่ะนี่ได้เห็นเนี่ยวันนี้ผมสบายดีนะสบายดีค่ะว้าวอีกสักครู่นึงเราจะมาเล่าให้ท่านฟังว่าไปมาเจอกันได้ไงแล้วมาร้องเพลงวันนี้ได้ไงตอนนี้แซมเปิลเสียงผมก่อนค่ะเอาเพลงไหนดีคะเรามาอุ่นเครื่องกันด้วยเพลงอะไรดีผมสัญญาณที่บ้านโอเคนะฮะดีนะครับนะคุณทิติยาบอกผมน่ารักกอไก่กอไก่เทียบเลยน้องเจนก็เข้ามาด้วยนะฮะนี่ทักทายกันได้นะทักหนึ่งในคนที่เป็นเพื่อนปุ๋มนี่บอกเลยนะโซเฟียคาไลอักษรอันนี้เพื่อนภรรยาผมโซเฟียปากแดงคนนี้โซเฟียปากแดงอันนี้เป็นเซนโยเหมือนกันนะปุ๋มนี่ก็นักเรียนเซนโยนะฮะแต่เป็นเซนโยบางนาใช่ไหมนะฮะรุ่นเดียวกันเนี่ยมั่มผมเนี่ยรุ่นเดียวกันฉะนั้นไม่ใช่40ต้นๆแล้วนะคลายความตื่นเต้นลงไปเยอะแล้วนะโอเคคุณอนุทินถามพี่เบิร์ดไปไหนพี่เบิร์ดอยู่บ้านฮะพี่เบิร์ดอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ผมกับเบิร์ดจะมีไลฟ์กันครับคุณอนุทินที่บ้านเบิร์ดโดยมีแขกรับเชิญคุณบอยโกศิยพงศ์นะมาโปรโมทงานของบอยเขานะฮะโอเคอ้าวคุณเล็กจูเลียนิดบอกว่าเริ่มเลยรอฟังอยู่อ้าวเพลงอะไรดีเพลงอะไรก็ได้ครับคุณบ้างเพลงนี้เอาไหมเลยเอ้าเพลงนี้ก่อนเลยได้นะฮะเล่นคีย์อะไร G นะโอ้เพี้ยนคุณจูนยังไงเดี๋ยวขออภัยนะครับขออภัยอารมณ์คนฟังนิดนึงนะฮะถ้าจูนเพี้ยนนี่ไม่ได้เลยเราถือมาไม่เพี้ยนแล้วเมื่อกี้เพี้ยนอยู่คีย์เดียวมาเนี่ยมานี่ผมต้องเติมถือก่อนโทษทีนะฮะมันอีหลักอีเรือหน่อยไม่เป็นไรครับรายการเราสบายสบายโอเคแล้วครับมาอีกทีโอเคเยี่ยมเลยโอเคเพลงนี้ของใครคนออริจินอลเป็นใครเดี๋ยวต้องบอกที่มาก่อนเพลงนี้เนี่ยผมเคยฟังเพลงนี้ชื่อเพลง I Will Always Love You นะฮะผมเซิร์ชใน Google เขาบอกเป็นของศิลปินชื่อไมเคิลจอห์นสันใช่ครับผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยร้องโดยโอบุพภาธรรมบุตรเธอร้องอัดลงในเทปแล้วก็ส่งให้เพื่อนผมฟังครับผมฟังชอบก็เลยจิกเทปนั้นมาฟังเนี่ยเลยรู้จักเพลงนี้I'll always love you and if you ever change your mind ตอนนี้ตอนนี้พอนะโอเคเราจะเล่นกันนะโดยตาคุณมั่มนี่แหละเป็นคนมาเล่นให้ผมฟังก่อนเมื่อวันก่อนผมชอบก็เลยคิดว่าเพลงนี้ปุ๋มน่าจะรู้จักปุ๋มบอกปุ๋มรู้จักแต่ไม่เคยร้องเลยไม่เคยร้องตายผมจะร้องจะร้องครั้งแรกอ้าวโอเคอ้าวไปมั่มขึ้นStanding by my window
words to myself. I just like to let you know. I wish I'd never let you go. And I'd always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. เล่นไปดูคอมเมนต์ไปนะฮะเดี๋ยวต้องขยับไมค์ให้ปุ๋มใกล้ๆหน่อยนะฮะผมจะอุทิศผมจะให้ไมค์นี้ให้ปุ๋มเลยนะผมรู้แล้วเพราะกีตาร์เนี่ยดังครับกีตาร์โอเคดังแล้วนะโอเคครับนะฮะเดี๋ยวมีเราเตรียมเพลงไว้พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเรานั่นไปเรื่อยๆตอนนี้ยังเช้าอยู่นะนะข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินเสียงยังไม่ค่อยมาเสียงไม่ค่อยมาโอเคนะเดี๋ยวก่อนจะทำไงให้มันไม่มังไม่บังหน้าโอเคก่อนแป๊บเดียวนะอันนี้น่าจะดีขึ้นอันนี้น่าจะต้องดังๆสิครับเดี๋ยวเรา adjust เรา adjust ตามคอมเมนต์ของคนดูนะฮะครับเรียกว่าไลฟ์ตามใจคนดูนะฮะโอเคเพลงหนึ่งที่ผมได้จัดให้ปุ๋มร้องเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็เพิ่งมาค้นพบเมื่อเช้านี้เองว่าเพลงทั้งหมดเนี่ยปุ๋มไม่เคยร้องเลยนะคือเราไม่ได้ถามคนร้องเลยว่าอยากร้องเพลงอะไรไม่ทีแรกนะคะถามบอกว่าปุ๋มถนัดเพลงอะไรปุ๋มก็เขียนมา 2-3 เพลงแล้วบอกว่างั้นเอาเพลงที่ผมเลือกโอเคใช่เพราะว่าปุ๋มส่งเพลงมาไม่รู้จักก็เลยอะไร Broken Bow ใช่มั้ย Broken Bow นี่ของใครอ่ะเพลงใหม่มั้ยLala Fabian ใหม่ป่ะใหม่ค่ะเออนะผมถ่ายเร็วกลับโอเคเอางี้เรามาร้องเพลงนี้ Samantha Sang Emotion ใช่มั้ย Emotion นะเพลงนี้น่าจะแต่งโดย BG นะใช่ BG ใช่ๆโอเคตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างนะนะคราวนี้ขยับไมค์เข้ามาใกล้แล้วโอเคนะโอเคนะคีย์ C นะโอเคนะ1 2เอาเล่นช้าๆ1 2 3 4
In the words of a broken heart, it's just emotion that's taking me over. Tied up in sorrow, lost in my soul. But if you don't come back, come home to me, darling. Know that there's nobody left in this world to hold me tight. Nobody left in this world to kiss me. ขยับไมโครโฟนแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับดีไม่ดีบอกตรงๆนะฮะเพราะว่าการที่เราปิดบังความจริงเนี่ยบางครั้งมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเอายกตัวอย่างผมเปิดร้านอาหารแล้วก็อาหารห่วยๆนะฮะแล้วผมถามเนี่ยคนที่มากินที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเฮ้ยอาหารเป็นไงบ้างวะไอ้เพื่อนผมมันก็ไม่อยากจะเฮิร์ตฟีลิ่งเราบอกโอ้โหอาหารมึงโคตรอร่อยเลยนะฮะทั้งที่อาหารมันห่วยนะบอกโอ้โหอาหารมึงโคตรอร่อยเลยสุดท้ายผมเจ๊งฮะเพราะว่าอาหารมันห่วยแต่ถ้าเกิดวันนั้นเพื่อนบอกเฮ้ยเกลือเรารักเองนะแต่อาหารเองนี่ไม่ได้เรื่องเลยใครทำเมียเองทำใช่ไหมโอ้โหสุนัขไม่รับทานอย่างนี้สิครับบอกความจริงเราจะได้ปรับปรุงคนจะได้มากินเพราะว่าพอปรับปรุงปุ๊บคนก็ชอบโอเคเพราะมากค่ะคุณเล็กบอกเพราะมากทั้งเสียงนักร้องและดนตรีนะโอเคขอบคุณนะครับน่ารักค่ะคนร้องคนไลฟ์สดนะฮะตื่นมาได้ฟังเพลงเพราะๆละมุนสดใสมากขอบคุณมากนะครับนะฮะเพราะจังค่ะเมื่อกี้มีคอมเมนต์หนึ่งจากใครไม่ทราบน่าจะเป็นสุภาพบุรุษบอกว่าถ้า3คนนี้ต้องพีเตอร์พอลและแมรี่เพลงอะไรดีมีพีเตอร์พอลแมรี่เตรียมมาไหมได้มี2เพลงนะอีกเพลงมีครูวอลกับอะครูวอลไม่ลองครูวอลไม่ใช่ครับเฮ
กับโป้ช่องไหนช่อง5ช่อง5ช่อง5 Cruel War Cruel War นี่เป็นเพลงเศร้าๆเพราะๆนะฮะของPeter Paul และ Mary เพลงเนี้ยคุณแม่ผมเปิดให้ผมฟังตอนเด็กๆนะเอ้ามีใครรู้จักเพลง Cruel War บ้างช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะโอเคโอเคนะโอเค The Cruel War is raging นะโอเคนะครับโอเคผมจะเป็นเสียงหลักนะครับผมจะพยายามเป็น Peter Yarrow นะส่วนมั่มเป็น Paul Stuckey คนไหนนะคนไหนคนตัวสูงคนหัวล้านๆอ่ะหัวล้านจริงๆตอนหลังมันล้านทั้งคู่นะตอนแรกเนี่ยพอล้านเนี่ยปีเตอร์ไม่ล้านล้านแต่ตอนหลังล้านทั้งคู่ดูแล้วคล้ายๆฝาแฝดโอเคเอาครูวอร์นะครับติ้ง1 2 3 4เดี๋ยวผมขอจูนจูนเพี้ยนแล้วไม่อยากเล่นแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปนะแป๊บเดียวนะบ้ามนะแป๊บเดียวอ๋อนี่มันออโต้เลยนะอันนี้มันมีอยู่คือกีตาร์ขอโทษนะที่ทำให้ขัดจังหวะกีตาร์ไนลอนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเสียงมันนุ่มแต่ข้อเสียมันคือเพี้ยนบ่อยนะฮะและโดยเฉพาะเวลามันอยู่ข้างนอกอากาศใช่อุณหภูมิอย่างนึงแล้วพอเข้ามาในห้องแอร์อุณหภูมิอย่างนึงเนี่ยโอ้โหเพี้ยนระเบิดนะฮะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวมาโอเคเราลองดูนะครูวอล1 2 3 4Love.
นี่ครั้งแรกแล้วนะ first time เสียงเป็นไงบ้างครับทุกคนนะฮะคุณอังคณาบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากนะฮะมากพอๆกับอายุกลุ่มพวกเราทั้ง3คนนะฮะจริงครับเพลงนี้เนี่ยอันนี้ผมเล่าความหลังนิดนึงนะฮะเพลงนี้เนี่ยผมได้ฟังจากอัลบั้มสมัยนั้นเป็นคาสเซ็ตเทปรู้สึกแม่จะซื้อมาจากฮ่องกงพ่อจะซื้อมาจากฮ่องกงให้แม่เป็น The Best of Peter Paul Maryและยุคนั้นมันก็คงเป็นเทปผีอ่ะมันจะมีโอ้โหมันจะมีทุกเพลงของ Peter Paul เลยรวมเพลงรวมหมดเลยมีแบบเนี่ยมีเพลง Cruel War มี If I Had a Hammer I'd Hammer in the Morning รู้จักเพลงนี้มั้ยรู้จักนะแต่ไม่เคยร้องผมไม่ค่อยได้ร้องโฟกเท่าไหร่อ๋อเออนะผมนี่ถนัดโฟกเลยแหละนะโอเคมี PPNM อะไร PPNM นี่อะไรป้าป้าพี่มาพ่อแอนแมรี่อ๋อโอเคแม่ไอเราก็ร้องไอเราก็พีพีก็เพิ่งร้องจบทำไมทำเป็นลืมนะโอเคนะครับโอเคแล้วก็คุอิชีคุณนิพนธ์มานะอ้าวถึงเวลาแล้วคุณนิพนธ์ถามมาพอดีแล้วผมเชื่อเลยว่าคุณนิพนธ์แล้วก็แฟนๆอีกหลายคนคงอยากจะทราบว่าเอ๊ะยายนี่คือใครมาจากไหนยังไงสี่สิบต้นๆไงครับแล้วทำไม40ต้นๆยังไงเอางี้ผมกับปุ๋มเนี่ยรู้จักกันครั้งแรกผ่านการแนะนำของเพื่อน เพื่อนผมนะเรียนเซนต์จอห์นมาด้วยกันชื่อผจญเทศประทีปชื่อเล่นชื่อติ นะ ติเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่ของปุ๋ม ชื่อพี่ตึงตอนนั้นพี่ตึงเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงโฆษณาใช่เขาทำโปรดักชันเฮาส์มีโปรดักชันเฮาส์แล้วก็เขาเนี่ยจะมี accessไปอัดเสียงที่ศรีสยามโปรดักชั่นผมตอนนั้นเนี่ยรู้จักเบิร์ดแล้วนะแล้วก็คิดเหมือนกันว่าเออสักวันหนึ่งเราอยากจะเข้าห้องอัดก็เลยบอกเฮ้ยติพากูนะพากูไปดูห้องอัดหน่อยสิติบอกเออเนี่ยมีรุ่นพี่ชื่อตึงเขาห้องอัดอยู่ประจำเลยก็เลยพาไปแล้วผมก็เจอปุ๋มที่นั่นแต่ก่อนนี้ศรีสยามเนี่ยทุกคนต้องไปห้องบันทึกเสียงสีสยามอยู่แถวแถวดินแดงแถวแถวแฟลตดินแดงอะนะเป็นห้องอัดที่ทันสมัยที่สุดเลยนะมีมิกซ์บอร์ดบอลเริ่มรู้สึกเป็น24 แทร็กโอ้ยุคนั้นนี่สุดยอดนะแล้วตอนนั้นรู้สึกไปเนี่ยปุ๋มไปร้องเพลงโฆษณาใช่ค่ะนะแล้วก็ตอนนั้นปุ๋มยังอยู่ปี3เลยเรียนที่ไหนจ๊ะปุ๋มตอนนั้นอยู่จุฬาค่ะปุ๋มเรียนอยู่เมเจอร์อะไรจ๊ะศิลปกรรมเมเจอร์ดนตรีนี่แหละโอ้นะรุ่นเดียวกับใครเผื่อเพื่อนๆจะไปเช็ครุ่นเดียวกับ Golf Forever Golf Forever ที่จุฬารุ่นเดียวกันนะคะอ๋อวง Forever เนี่ยแล้วรู้จักสมาชิกเนี่ย Forever ทุกคนป่ะรู้จักดำ Forever รู้จักดำแล้วรู้จักนี่เปล่าปรีชาสิริปรีชารู้จักรู้จักโอ้ดีเพราะว่า Golf เนี่ยเรียนคลาสเดียวกับผมเลยเมเจอร์เดียวกันเลย Golf นี่เล่นอะไรครับ Golf เล่นแซกโซโฟนโอ้ก่อนที่จะมีโก้แซกแมนก็มีกอล์ฟแซกจัดกอล์ฟแซกจัดนี่เป็นคนแรกในปฏิพีแต่พอดีดำมันดังกว่าไงกอล์ฟแซกจัดเลยชิดซ้ายส่วนฮาร์ดแซกเสื่อมแล้วมั่มมั่มแซกอะไรแซกปกติครับเอาเพื่อนกอล์ฟเนี่ยผมก็เจอปุ๋มตอนนั้นน่ะน่าจะจำไม่ปี28 27 27ก่อนเบิร์ดกับฮาร์ดใช่เบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยออกเทปปี28ตอนนั้นฮาร์ดมายังเตรียมคิดว่าจะทำละแต่ว่ามาดูว่าจะอัดเมืองไทยหรืออัดเมืองนอกดีอันนั้นคือ recollection ของปุ๋มนะแต่ถ้าถามผมตอนนี้นะคือตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าผมจะทำอะไรในชีวิตรู้แต่ว่ากูชอบดนตรีเล่นแล้วสาวชอบอะไรเงี้ยคือจริงๆหลักๆคือเล่นเพราะสาวชอบผมนี่มันอย่างว่านะฮะคือเกิดมาเนี่ยสูงก็ไม่สูงนี้สูงก็ไม่สูงนะหน้าตาก็ไม่ได้ว่าหล่อมากนะฮะแล้วก็คือเล่นกีฬาก็ไม่เป็นอะมีอย่างเดียวเล่นกีตาร์มีสองอย่างไม่เล่นกีตาร์ก็เล่นแดนเซอร์สองอย่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้มีอย่างพิตตี้แต่เล่นแดนเซอร์ก็เล่นพิตตี้ต้องมีตังค์ไงตอนนั้นไม่มีตังค์ก็เลยเล่นกีตาร์แทนนะอันนี้คือที่มาที่เรารู้จักกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอปุ๋มอีกเลยจนกระทั่งนี่ฮะปุ๋มมาเจอเราก็มาเจอกันที่1960ไงอ๋อผมถือว่าช่วงนั้นช่วงเดียวกันอ๋อช่วงเดียวกันใช่ผมตอนนั้นเนี่ยร้องเพลงอยู่ที่1960 Pub 1960 Pub อยู่ในก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่ซอยสารแดงเคยอยู่ที่ซอยสวัสดีสวัสดีซอยสวัสดีก่อนอยู่ตรงข้ามกับคอร์ตเทนนิสใช่ตอนนั้นเหมือนเป็นที่นัดพบเลยคนสุขวันเสาร์นะฮะตอนนั้นประมาณสักปี1984ประมาณเนี้ยนะแล้วผมเนี่ยมีน้องสาว
น้าตาน่ารักชื่อยายแป๋มปุ๋มแป๋มสองพี่น้องนะแล้วแป๋มทุกวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีสบายดีค่ะอ๋อนะก็40ต้นๆเหมือนกันเออนะอายุเราไม่ไปไหนนะก็อยู่เนี่ยนะ40ต้นๆนะแต่ปุ๋มจะเล่าตอนนั้นน่ะฮาร์ดมาแล้วก็นั่งคือเราทำดนตรีกันสมัยก่อนมันอัดสดหมดเลยไงไม่มีเครื่องคือเปียโนก็ต้องไปอัดเปียโนกลองก็ต้องไปจำได้เลยว่าตอนที่ผมไปที่ห้องอัดศรีสยามตอนนั้นเนี่ยมีคุณสรายุทธสุปัญโยชื่อพี่อะไรที่เรียกพี่ออสสรายุทธสุปัญโยเนี่ยพี่ออสเนี่ยทำให้ผมทึ่งคือพี่ออสเนี่ยเขามาถึงปุ๊บหัวเขาฟูนะเขาเป็นมือเปียโนตอนนั้นผมไม่รู้หรอกพี่ออสฟูผมไม่รู้หรอกพี่ออสเล่นเครื่องดนตรีอะไรก็ตอนนั้นเราก็อยู่ในคือนึกถึงภาพเด็กนะอายุประมาณ18ผมตอนนั้นนะอายุ18นั่งอยู่ในห้องอัดซึ่งใหญ่นะฮะแล้วก็มีพี่ออสใหญ่ทำงานกันมีพี่คนหนึ่งเป่าแซกอะชื่อพี่อะไรลุงป๊อกป๊อกวิชัยอึ้งอมพรวิชัยอึ้งอมพรเป่าแซกเซียนระดับเซียนเลยอยู่ในห้องอัดด้วยนะฮะแล้วก็มีพี่ออสพจนานสเวตนานมือเบสมือเบสพี่แม่มือเบสพี่ออสพจนานanyway แล้วก็พี่ออสสรายุทธเนี่ยเข้ามาผมไม่รู้แกเล่นอะไรนะฮะพี่ตึงเนี่ยเอาโน้ตตั้งต่อหน้าแกเล่นเลยแล้วแกก็เห็นโน้ตแล้วแกก็ร้องโน้ตเลยลา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 ผมบอกเฮ้ยไอหมอนี่มันเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วไงวะมันเห็นโน้ตปุ๊บมันร้องเขาร้องทนมันฮะเขาร้องได้เลยเห็นโน้ตเนี่ยแล้วเขาร้องแบบตาด้าดีเลยสมัยก่อนผมก็เจอแบบนี้ค่ะเขาก็วางโน้ตให้อ่ะผมเข้าไปผมก็ต้องไปนั่งไซด์เวดดิ้งอ่านโอ้โหผมเครียดแบบเนี้ยผมเครียดเลยนะผมบอกว่าโอ้โหเฮ้ยขนาดพวกนี้เนี่ยเขาระดับนี้โลกกูนี่จริงจริงสงสัยกูต้องรอคิวมันไม่มีเครื่องมือช่วยอะค่ะสมัยเฮ้ยมาผมเห็นแล้วผมทึ่งเลยว่าโน้ตเนี่ยมานั่งต่อหน้าปุ๊บเขาอ่านทำเสียงได้เลยตีตู้ตีตู้ตีแล้วก็เล่นเลยเฮ้ยพี่ออสนี่สุดยอดสุดยอดนะจริงนะแล้วเขาก็ทำงานไปนะผมจะเล่าให้ฟังไม่มีใครสนใจฮาร์ดเลยแล้วพอเขามามิกซ์นะเขามิกซ์ดาวกันปุ๊บฮาร์ดเขาก็ค่อยๆเดิน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 เข้าไปที่เปียโนแล้วเขาก็เล่นหลังจากนั้นทุกคนหันมามองเขาหมดเลยที่มองเพราะว่าไอ้ห่ากูจะมิกซ์มึงก็เล่นทำหาเลยวะเขาเลยรู้หมดเลยว่าเล่นเปียโนเก่งอยากโชว์อยากโชว์โอเคนั่นคือขอขอบคุณที่ผมลืมไปแล้วนะผมเพิ่งจำได้ว่าที่ศรีสยามมันมีเปียโนมีแกรนด์เปียโนอยู่ในห้องนั้นเขาค่อยๆเดินอย่างเงียบๆเลยแล้วเขาก็แล่นโอ้ตอนนี้ทุกคนหันมาหมดเลยโอ้เก่งว่ะโอเคเอาละครับนะทักทายทักทายเดอะคิดจากสุพรรณบุรีบอกทักทายนะจำเดอะคิดได้ใช่ไหมเดอะคิดที่จะพาเราไปกินอะไรไก่อะไรไก่อบฟางไม่ใช่ไก่น้อยนะไก่อบฟางนะฮะเดี๋ยวคิดซวยนะโอเคน้องอ๋อบอกเพลงนี้เศร้าค่ะนะไม่อยากให้จอห์นนี่ไปนะจอห์นนี่ต้องไปรบใช่นะน้องอ๋อนี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาเขาฟังเพลงไปเนี่ยเขาแปลไปด้วยรู้เลยว่าเพลง Cruel War แปลว่าสงครามอันเหี้ยมโหดใช่ไหมน้องอ๋อนะโอเคคุณ Zith ZMU บอกอยากฟังเพลงPuff the Magic Dragon ร้องได้ไหมเปิดเนื้อไม่ได้ ต้องตามใจตามใจ Sith CMU หน่อยพับเสร็จแล้วต่อด้วยยับเลย ยับ The Magic Dragon เดี๋ยวผมผ่านได้โอเคPuff the Magic Dragon LiveBy the sea, frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon, lived by the sea. Frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Let it go. Together they would travel.Boat with a billowed sail Jackie kept on lookout perch On Puff's gigantic tail Noble kings and princes Would bow where'er they came Pirate ships would lower their flag When Puff roared out his name Together! Oh, Puff the magic dragon Living by the seaFrolicked in the autumn mist In a land called Hanalei
magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. The dragon lives forever, but not so little boy. Painted wings and giant springs make ways for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And Puff, that mighty dragon, he sees heed his fearless roar. His head was bent in sorrow, his green scale felt like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. So Puff, that mighty dragon, he sadly slipped into his cave. Out together! Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land call Hanalei. รอดเหมือนกันนะฮะมีคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเรารุ่นเดียวกันค่ะ40กว่ากว่าเท่านั้นเองนะคุณอังคณาธนศิลาังกูลนะฮะวันนี้ปุ๋มไม่ได้มาคนเดียวนะพาลูกชายน้องต้นกล้ามาด้วยซึ่งเมื่อกี้หลายคนตอนต้นรายการนะฮะถ้าใครมาไม่ทันหรือเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จย้อนไปดูตอนต้นนะฮะต้นกล้าเล่นดนตรีเก่งมากเลยเล่นเป็นโนนี่โอ้โหยังกับโชว์แปลงยังกับโชว์แปลงกับชาติเห็นนิ้วทันไหมเห็นนิ้วทันโอ้นิ้วพลิ้วเลยนะฮะแล้วก็นอกจากต้นกล้าแล้วยังพาเพื่อนวัย40ต้นๆมาอีกคนหนึ่งด้วยโจโจชื่อโจนะฮะเอาเขียนช้อนเชิญโจเข้ามาหน่อยโจโจเข้ามาหน่อยเฉพาะโจนะต้นกล้ารอก่อนโจมาโชว์หน้าน่ะเพื่อนๆจะได้เห็นนะว่าโจจะได้เห็นครับ40กว่านี่ครับคุณโจนะอันนี้คือออกอากาศจริงซึ่งมันจะช้าอันนี้ของอันนี้คือเรียลไทม์นะโอเคโจต้องหันหน้าไปที่กล้องแล้วก็ไหว้นะเหมือนกับนะฮะสุกุลสตรีไทยถ้าเป็นกระเทยก็เรียกกุลเกนะครับโอเคนะวันนี้โจ้ไปไงมาไงถึงได้ติดตามปุ๋มมาที่นี่ครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนคุณเบิร์ตคุณฮาร์ตตั้งแต่แรกเลยนะคะจริงเหรอตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกที่ธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนคอนเสิร์ตแรกธรรมศาสตร์ปีไหนปี2528ตอนนั้นมีใครบ้างคอนเสิร์ตแรกธรรมศาสตร์มีใครบ้างจำได้แต่เบิร์ตกับฮาร์ตอะค่ะห่วยเอางี้เพราะเราซื้อตั๋วไปเพื่อเบิร์ตกับฮาร์ตอ๋อเหรอแต่วันนั้นมีหลายคนนะใช่ๆค่ะเป็นรวมแสดงว่าใช่ถูกต้องงานละคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ผมกับเบิร์ตได้ออกครั้งแรกในชีวิตนะที่ผมกับเบิร์ตได้ออกต่อหน้าคนเป็นจำนวนพันๆเนี่ยก็คือที่ธรรมศาสตร์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาปี2528ตอนนั้นเนี่ยไนท์สปอตเขากำลังโปรโมทอัลบั้มของธเนศวรากุลนุเคราะห์เขาจัดคอนเสิร์ตธเนศวรากุลนุเคราะห์แต่คอนเสิร์ตครั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับการเป็นรวมรุ่นเหล่าศิลปินไนท์สปอตจะมีมาตั้งแต่ปานศักดิ์รังสิพรามนกุลนุภาพสวรรค์ตรัสมัมลาคอนิกนะแล้วก็รู้สึกธเนศเบอร์สี่แล้วเขาก็เชิญผมกับเบิร์ดเนี่ยไปเป็นยาดำแทรกอยากจะดูซิว่าไอ้สองคนเนี่ยไปออกอากาศจริงแล้วมันเป็นยังไงนะฮะอ๋อตอนนั้นโจ้ก็ไปด้วยแต่ที่ซื้อตั๋วไปก็เพราะว่ารอสองหนุ่มจากอเมริกาพอมาแล้วตามไงฮะตามตั้งแต่ปล่อยเพลงที่สถานีวิทยุวินิจเตอร์ใช่ว่าทำไมลืมได้เพราะมากโอ้ขอบคุณมากครับอ้าววันนี้มีตัวป่วนมาอีกแล้วเข้ามาเข้ามามาแล้ววันนี้มาวันนี้มานะตัวป่วนต้องมาทุกครั้งเลยที่พ่อเข้ามาในห้องนี้นะฮะนี่วันนี้อาโจซื้อตุ๊กตามาให้ต้นกล้าหยิบตุ๊กตากระต่ายให้อาหารในบ้านในนั้นนะฮะเดี๋ยวน้องแพรวันนี้มาแป๊บเดียวโอ้นิดพอเดี๋ยวก่อนวันนี้เป็นงานในการครับวันนี้เป็นงานเมื่อคืนเนี่ยเขากวนทั้งคืนแล้วเราก็จะเทสเปียโนนะฮะผ
ราะว่าเห็นบอกปุ๋มเล่นเปียโนได้ด้วยได้ปุ๋มเล่นเปียโนได้เยี่ยมเลยน่าเดี๋ยวได้ปุ๋มเล่นเปียโนแต่ต้นกล้าเล่นเก่งมากขอลูกเล่นแล้วแม่ไม่ต้องเล่นละโอ้โหลูกเก่งมากเลยขอบคุณมากครับต้นกล้านี่วันนี้อาโจนะอาโจเนี่ยซื้อตุ๊กตากระต่ายนะจากไหนนะเยอรมันเหรอเยอรมันค่ะเพิ่งกลับไปเยอรมันโจไปเที่ยวเยอรมันมาไปเที่ยวออสเตรียเยอรมันแล้วเชออสเตรียค่ะนะที่หลายคนบอกออสเตรียที่มีหมีโคล่าไม่ใช่นะอันนั้นออสเตรเลียจิงโจ้มีโคล่านั้นออสเตรเลียถ้าออสเตรียนี่มีโมซาร์ทใช่ไหมมีกรุงเวียนนานะฮะชื่อมันคล้ายกันเนาะทำไมมันไปตั้งนะออสเตรเลียกับออสเตรียนะเหมือนกรุงเทพกับกรุงเทพรู้สึกช็อกโกแลตหมดแล้วนะคะในกระต่ายเนี่ยนะเบลลี่เขามีซิปนะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตได้นี่หายไปละโอเคเอาน้องแพรออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อขอคุยกับป้าป้าเอ้ยอาอาป้าหรืออาวะเป็นได้ทั้งสองเดี๋ยวขอคุยกับอาอาก่อนนะน้องแพรนะโอเคนะน้องแพรเอากระต่ายรักติดไปด้วยค่ะชื่นใจหอมลูกนี่มันชื่นใจแต่ทำไมหอมเมียมันไม่ชื่นใจไม่ได้ยินเลยนะฮะโอเคนะวันนี้ไมเมย์จัดกันเองนะต้องขอไปมันบังหน้าบังตาไปหน่อยที่รถหน่อยโอเคอ่ะน้องแพรเดี๋ยวพ่อขอทำงานก่อนนะน้องแพรออกไปข้างนอกก่อนโอเคนะนะไม่ยอมเอาไม่เป็นไรเราก็ลุยกันงี้ต่อไม่เป็นไรน้องแพรเงียบๆนะห้ามดึงไอ้จุกออกนะเพราะถ้าดึงปุ๊บเดี๋ยวเสียงมันดังมันจะก่อกวนนะขอบคุณโจ้มากนะครับเนื่องจากห้องมันแคบต้องขออภัยนะมาช่วงคราวเอ้าโจ้ทักทายเพื่อนๆเซนโยเซนโยช่วยดูนะคะวันนี้ปุ๋มสุดยอดเลยค่ะวันนี้ยอดวิวอยู่ประมาณเกือบร้อยละ95นะโอเคนะดนตรีเสียงหลักเสียงประสานบาลานซ์มากๆครับพี่ดีงามนะฮะนี่น้องอ๋อน้องอ๋อนี่เขาเป็นเหมือนกับผู้วิเคราะห์นะเป็นเหมือนยิ่งยงเสด็จญาติแห่งวงการไลฟ์นะชอบวิเคราะห์โอเคไปเลยค่ะโอเคอ้าวเราเตรียมเพลงอะไรอีกครับเลือกเลยค่ะ PPFM อีกไหมมันมีเพลงหนึ่งอ่ะไอ้บุ๋มซ้อมมาป่ะไอ้ Early Morning Rain บุ๋มตามนะเพลงนี้บุ๋มขอตามนะมันยากนะเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ผมกับมั่มเล่นวันก่อนเนาะเราคัดคลิปโพช่องไหนจำได้มั่มช่อง4ครับ4หรือ5จำได้ว่า4นะขอห้าแล้วกัน okay. In the early morning rain เพลงนี้ชื่อเพลง Early Morning Rain เป็นเพลงที่ผมชอบมากเป็นเพลงแรกๆของ Peter Paul Mary เลยที่พอฟังปุ๊บเนี่ยชอบปั๊บนะฮะเป็นเพลงที่มีจังหวะจากโคนแบบเหมือนกับเพลง Feel Good นะตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่ทราบบอกว่าความหมายของเพลงเป็นยังไงแต่ฟังแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกเหมือนกับสดใสแต่พอฟังแล้วรู้สึกเพลงค่อนข้างเศร้านะมันเหมือนกับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับหมดตัวทั้งเนื้อทั้งตัวกูไม่มีอะไรมีแต่มึงดอลลาร์นะแล้วก็มีอะไรมีฝุ่นมีทรายอยู่ในกระเป๋าเร็วมากเลยตอนที่ผมฟังเร็วมีทรายอยู่ในกระเป๋าไม่มีอะไรแล้วก็ขี้เหล้าด้วยแบบเมานั่งมองเครื่องบินนะมองเครื่องบินอะไรเงี้ยแบบฟังดูแล้วเหมือนกับมันก็เป็นชีวิตที่นะที่สมบุกสมบันดีโอเคลองดูนะ Early Morning Rain นะตามนะคะเอาได้ครับ1, 2, 3, 4 In the early morning rain With a dollar in my hand And an aching in my heart And my pockets full of sand I'm a long way from home And I miss my loved one so In the early morning rain With no place to go On the runway number 9 Big 707 set to go But I'm stuck here on the ground Where the pavement never grows Will the liquor taste it good
and the women all were fast. There she goes, my friend. She's rolling down in land. Hear the mighty engines roll. See the silver wing on high. Far above the clouds she'll fly, where the morning rain don't fall, and the sun always shines. She'll be flying on my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good. Cold and drunk as I might be, I can't jump jet plane like a freight train, so I best be on my way in the early morning rain. So I best be on my way. Early morning rain. Yay! Thank you. ขอบคุณมากครับนะฮะมีคนเขียนมาบอกว่าคุณโจ้ใช่ไหมไข่นภานี่โจ้ใช่ไหมใช่ไหมโจ้รู้แล้วตัวจริงที่อ๋อเขาชื่ออะไรไข่นภาไข่เหมือนไข่ไข่ค่ะใช่ไข่แฝดชื่อไข่แสงแล้วก็ไข่นภาเอ้ยนี่ไข่ขอไข่ไม่หันอากาศหรือไม่มาลายไม่มาลายไม่มาลายขอไข่เหมือนกับไข่กุญแจนี่นะใช่ไข่นภาโอเคนะไข่นภาน้องชื่ออะไรนะไข่อะไรไข่แสงไข่แสงโอ้นะฮะน่าจะมีคนไขปริศนานี่โหช่างคิดนะคุณไขนภาบอกมั่มเล่นกีตาร์เพราะมากแม้เมื่อกี้นั่งอยู่ติดกันทำไมไม่บอกเขาพอออกไปนอกนึกพิมพ์มาบอกนะฮะเป็นมิสทรีมิสทรีอะดมิเรอร์นะฮะโอเคคุณพนะส่งมือมานะครับนะฮะโอเคมี2ไขพอนะส่วนพี่ฮัทไขมันโอเคคุณอ๋อบอกฟังเมื่อไหร่ชอบเนื้อเพลงนี้ขอบคุณมากนะฮะโอเคอีกสักเพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ฮัทจะเชิญน้องต้นกล้าเข้ามาเล่นเปียโนให้พี่ฮัทร้องนะเออโอเคเอาอีกเพลงเลยเอางี้เพลงไทยเก่าๆสมัยเนี่ยอะไรนะพจนีอินทรมานนท์ร้องได้ไหมโอ้เพลงอะไรคะรักน้อรักไม่จริงอ๋อได้ถูกทอดทิ้งใจหายคีย์คีย์มันเดี๋ยวผมตามนะหาหาเนื้อก่อนไม่คุณน่ะหลักโอเคเดี๋ยวผมได้นะเดี๋ยวก่อนดูก่อนถ้าผู้หญิงร้องคีย์อะไรดีกันนะปกติเดิมทีมันลงที่ F F กี่ F ใช่ไหม F เหรอ F กี่ F ก็ได้แล้วแต่ครับกันนะรักน้องรักรักน้องรักไม่จริงเนี่ยใช่ค่ะแต่ก่อนเคยเล่นกีตาร์จำได้ที่ F F ก็ได้เอา F นะโอเคงั้นผมจะคาดคาโป้ช่อง5แล้วเล่น C มั่มเล่น F นะโอเคมีไหมครับได้เนื้อแล้วค่ะไม่เคยเล่นเลยเพลงนี้ไม่เล่นมานานแล้วมีสี่คอร์ดคอร์ดบนโอเคครับI'm not afraid to die.
ีคนบอกวัยรุ่นจริงๆเลยคุณวิรานิตินะฮะคุณวิรานิบอกว่าวัยรุ่นจังเลยรุ่นไหนฮะอ๋อ40ต้นๆไงรุ่นเดียวกับออสคิริบูลนะฮะคุณแดงรีโมทบอกคิดถึงตั้มกับโอใช่นะเอ๊ะปุ๋มได้ดูเพลงเอ๊ะหนังเรื่องนี้ป่ะดูค่ะวัยอลวนนะผมไม่ได้ดูน้องสาวพี่เอไพโรจน์เรียนห้องเดียวกับปุ๋มเหรอชื่ออะไรชื่อน้องคุณอ๋ออ๋อค่ะคุณอ๋ออ๋อเนี่ยรู้ไหมเป็นคนที่ร้องเพลงนี้เอ้ยไม่ใช่นั่นน้องโอน้องสาวของคุณโอชัยรัตน์เทพเจียมร้องเพลงนี้คือในหนังเนี่ยดูเหมือนคุณพจนีร้องแต่คุณพจนีไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องคุณพจนีแค่เป็นแอคเทรสเป็นนักแสดงน้องคุณชัยรัตน์ใช่ไหมน้องคุณชัยรัตน์นี่แหละเป็นคนร้องครับอันนี้พี่โอบอกผมนะแล้วก็รู้สึกพี่โอเป็นคนแต่งเพลงนะฮะเจนบอกขอนี่รักนี่รักนี่ร้องไงหากเป็นนี่แล้วขอให้ได้ป่ะลองดูเสิร์ชเนี่ยแล้วเอาใจแฟนๆหน่อยนะฮะขอเพลงนี่รักนี่รักนี่ถ้าจำไม่ผิดครูสง่าลำพีแต่งอันนี้สูงไปเดี๋ยวก็สูงไปหากจะรักแล้วรักใครก็จะรักเธอทานเนื้อก่อนต่ำได้ไหมได้ค่ะได้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 นะหลุดไปแล้ว
อนนี้ลังไลฟ์อยู่นะฮะเพียงแต่ว่า Chromecast มัน lose signal ขอให้นี่หน่อยมั่มช่วยหยิบให้ผมหน่อยโอเคนะตอนนี้คอมเมนต์เราหลุดไปแป๊บเดียวนะฮะผมขอ click reboot ใหม่นะฮะอันนี้เราเพื่อ communication จะได้ต่อเนื่องนะตอนนี้มันยัง continue อยู่ป่ะครับยัง continue อยู่ยังไลฟ์อยู่นะยังไลฟ์อยู่เพียงแต่ว่าไอ้นี่มันหลุดไปแค่นั้นเองแป๊บเดียวนะขอเช็คทีโอเคโอ้เพลงนี้เพราะมากเพลงนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดวง Green Apple ใช่ Green Apple ใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วนักร้องเขาชื่ออะไรเกรเปิ้ลเป็นผู้หญิงอรวรรณวิเศษวิเศษวงหรือวิเศษเหรออรวรรณชื่ออรวรรณมากครับชอบมากเนี่ยคุยงั้นรู้เรารุ่นเดียวกันนะไม่ใช่ผมไม่เคยรู้จักใครเลยอ่ะเล่นเป็นโนร้องเพลงนะผมจำได้อรวรรณอ๋ออรวรรณคุณอรวรรณวิเศษพงษ์หรือนี่นะนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะขอแป๊บเดียวนะฮะที่บ้านรอแป๊บนึงผมขอ establishChromecast เพื่อที่เราจะได้ดูคอมเมนต์ของแฟนๆที่ส่งมานะครับแป๊บเดียวนะฮะผมเล่าเรื่องลูกชายให้ฟังหน่อยทำไมเล่นทำไมต้นกล้าถึงเก่งอย่างนี้เออนะไม่ทราบเหมือนกันให้เขาเรียนเปียโนตั้งแต่ประมาณ7ขวบอะค่ะเด็กๆเนี่ยเวลาถ้าเราบังคับให้เขาเรียนอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเด็กไม่รับนะมั่มให้ลูกๆเรียนอะไรบ้างปะลูกชายผมก็เป็นฟลุตนะฮะกระเป๋าฟลุตอ๋อเหรอครับแล้วเขาก็ไปเป็นก็เล่นไปเลยนะเล่นเป็นฟลุตแจ๊สฟลุตอะไรซึ่งไม่ค่อยมีใครเล่นนะฮะก็เล่นกับเพื่อนเขาต้นกล้าเขาก็เล่นเป็นโนมาเรื่อยๆก็เด็กๆก็ไม่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็บอกขอไปเล่นกีตาร์ก็ให้เขาไปเล่นกีตาร์แล้วก็พักครึ่งนึงขอไปเล่นไวโอลินก็ให้เขาไปเล่นไวโอลินสุดท้ายก็ไม่ได้เลื่อนสักอย่างก็มีเป็นโนที่โอ้แต่เล่นได้พิ้วพิ้วมากพิ้วมากแต่เล่นเก่งเล่นเก่งมากดีนะครับผมแม่ผมขอเล่นนักร้องแม่ตุ้มใจเลยผมลูกกูเดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บนึงนะแฟนๆที่ดูอยู่ตอนนี้กี่โมงเนี่ยตอนนี้ใกล้11โมงแล้วอ๋อนะเดี๋ยวเราไลฟ์ถึงสักประมาณ10โมงเสร็จๆนะฮะเดี๋ยวอยากจะพาไปกินข้าวยังไม่ได้กินอะไรกันเนาะเราไปกินกันจะรู้สึกเอ็นดูเขาเตรียมไอ้นี่ข้าวโพดเอ้ยไม่ใช่ข้าวโพดข้าวต้มข้าวต้มมาแต่อยากจะไปกินอยากจะไปกินข้างนอกเดี๋ยวแป๊บเดียวนะเอ้าขอเพลงกันมาได้นะครับอยากฟังเพลงอะไรขอกันมาได้นะแต่จะเล่นให้หรือไม่อีกเรื่องนึงลองดูครับคือเพลงที่ขอมามันตรงกับที่เราเล่นได้พอดีนะเออโอเคตอนนี้กำลังตึงเนี่ยยังไม่มาเลยนะทำไม่ยอมตึงเลยไม่เป็นไรเราก็ดูจากนี่เอาแล้วกันครับนะบผมเป็นคนคอยดูแล้วกันค่ะนะโอเคแล้วผมกับแปมนี่เจอกันบ้างป่ะฮะเจอกันอยู่เรื่อยๆเลยนะ in case you didn't know นะแปมนี่ก็คือคุณสุภัทราอินทรภักดีตอนหลังเขาไปแต่งงานกับโกราชใช่มั้ยสุภัทราอินทรภักดีโกราชนี่แหละน้องสาวของปุ๋มของตัวจริงนะปุ๋มแป๋มนี่แหละใช่มั้ยเออนะเจอกันตั้งแต่ยังเป็นละอ่อนอยู่นะนึกถึงวันพวกนั้นน่ะผมตรงๆทั้งคู่เลยปุ๋มก็ผมตรงแป๋มก็ผมตรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆผมสาวๆอ่ะนะยุคนั้นนะยุคนั้นเออโอเคแหมแฟนเพลงเอ้ยแฟนที่ดูไลฟ์เรานี่ก็เหนียวแน่นนะครับเนี่ย80กว่ายังนะไม่ไปไหนกันเลยไม่รู้อาบน้ำกันหรือยังนะฮะ ผมยังไม่ได้อาบนะ อ้าวโอเคเนี่ยคอมเมนต์มาแล้วโอเคนะมีใครขอเพลงมาอะไรบ้างมั้ยนะคุณสาวิตรีขอฉันเองนะวิเศษพงษ์อ๋ออะไรนะอรวรรณอรวรรณนะอยากฟังเพลงอะไรอ๋ออูมฟูมนะอยากฟังเพลงอะไรนะคุณนะคุณตุ๊ดตู่ก็เข้ามาด้วยนะคุณคิดนะฝนเวอร์ชั่นคุณปุ๋มเออปุ๋มฟังเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดบ้างป่ะฟังค่ะร้องเพลงอะไรได้บ้างเบิร์ดกับฮาร์ดไม่เคยร้องแต่เดี๋ยวมีเนื้อก็ร้องได้ทุกเพลงเอางี้ปุ๋มร้องเพลงร้องเพลงไม่ลืมได้ไหมท้องฟ้าเดี๋ยวผมจะผมจะเล่นคีย์ที่ผู้หญิงร้องนะเพราะคีย์ที่ผมร้องนี่มันเนี่ยโจบอกโจร้องได้ฮะโจร้องได้ได้บอกท้องโจร้องได้ไม่ลืมก็ได้ไม่ลืมทำไมไม่ชวนโจโอเคไม่ลืมนะไม่ลืมนะไม่ลืมกันนะถ้าไม่ลืมเดี๋ยวต้องให้ผมหาเนื้อก่อนนะพอได้เนื้อปุ๊บเดี๋ยวจะเล่นคีย์สูงหน่อยก็ได้ค่ะ
มเสียงสูงนี่อันต่ำไปใช่ไหมต่ำไปค่ะโอเคท้องฟ้าเอางั้นขีนี้อีกค่ะท้องฟ้าได้ค่ะได้ยอดฝนโปรดปรานได้ค่ะโอเคได้สูงได้ต่ำไม่ได้ขึ้นท้องฟ้าวันนี้เงียบเหงาใช่ไหมคะใช่สุภจีขอเพลงก่อนเคยพะนอก่อนเคยพะนอสุภจีแต้มหรือเปล่าสุภจีก่อนนะสุภจีสุธรรมปันแต้มไงคะโอ้คุณแต้มสวัสดีโอ้คุณแต้มสุภจีเราต้องเอาใจคนคนนี้เขาขออะไรมาเราต้องเล่นแต้มไม่เล่นไม่ได้เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ป.1ห้องเดียวกันเอางี้คุณแต้มขอเพลงก่อนเคยพะนองั้นเอาเพลงไม่ลืมให้แล้วกันเอาไม่ลืมก่อนก่อนเคยพะนอความรักเรียกหาจะขอยากหน่อยนะเนี่ยโอ๊ยได้แบบมันได้ก่อนเคยพะนอใช่ไหมใช่ใช่เอาไม่ลืมก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนเคยพะนอ next ให้คุณสุภจีหรือคุณแต้มนะฮะเพื่อนโจ้และเพื่อนปุ๋มนี่เขาเรียนกันมาเลยนะใช่ไหมใช่ใช่ในโฆษณาเดี๋ยวสมัยนั้นแต้มเป็นไงบอกดิแต้มชอบเล่าเรื่องตลกอ๋อเนอะจริงเปล่าออกไปเล่าหน้าห้องขำขันจริงอ่ะแต้มเป็นคนตลกมาก CEO ของโรงแรมดุสิตเนี่ยนะใช่ชอบออกไปเล่าเรื่องตลกหน้าห้องแต้มหมดเฮ้ยพอแต้มชอบไปยืนหน้าชั้นแล้วเล่าเรื่องตลกเช่นอะไรบ้างที่จำได้จะมีนิทานเรื่องนึงนะคะเพื่อนๆฝกตนแล้วเพื่อนมองอ่ะฝนตกไงเด็กๆฝกตนอ๋อรู้ละนิทานเรื่องเดียวกันผมเคยฟังครึ่งหนังยีมังฮะอ๋อนั่นแหละเรื่องนั่นแหละจำก็เล่าเรื่องเนี้ยครึ่งหนังยีมังโสติงติงหนัวนอนป่ำอยู่ในถ้วยป่ำอยู่ในถ้วยเพื่อนมองเลยป่ำอยู่ในถ้วยเอาอีกทีนะครึ่งหนังยีมังคืออะไรอ๋อครั้งหนึ่งยังมีงมโสติงติงหนัวอะไรสิงโตตัวหนึ่งแล้วนอนปั๊มอยู่ในถ้วยแล้วอ๋อนอนป่วยอยู่ในถ้ำตลอดดึงแล้วจบเลยอ่ะจบแก่แล้วทำไปแล้วพ่อใช่ไหมฮะแต้มเรื่องเดียวกันเปล่าแต้มเล่าเรื่องนี้จำได้สุดยอดโอเคนะฮะคุณแต้มในที่นี้ผมกำลังพูดถึงท่านผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมดุสิตธานีครั้งตึงอะไรนะอ๋อนี่ยังติดใจครึ่งนางยีมังเดี๋ยวตะโอมถามได้ไหมครึ่งนางยีมังโสติงติงหนัวนอนป่ำอยู่ในถ้วยนี่ไงที่ตะหลังหนูมันมาช่วยหนูมันมาแทะบ่วงในพานอะไรนี่เนี่ยน่าสนใจนะอ้าวจะเล่นเพลงไม่ลืมไม่ได้เล่นเพลงโอเคนะอ้าวเพลงนี้ขอมอบให้กับเบิร์ดนะเพื่อนผมแล้วก็น้องปูปิยะฮาไทยลิมประพันธ์แอปเปิลนะฟ้า
ก่อนเคยพนอหายไปยังชื่อเพลงอะไรคะความรักเพลียดหาอ๋อเหรอก่อนเคยพนอผมตามได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจรู้สึกโคโค่แจ๊สเคยร้องใช่ไหมคุณนริกาจักรความรักเพลียดหาเป็นเพลงของคุณอะไรวง The Impossible นะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่ร้องวินัยวินัยมัทธุรัตน์คนร้องคราวหน้าถ้าเราจะไลฟ์เราจะซ้อมเพลงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปฟังเวอร์ชั่นที่แบบไพเราะที่สุดแล้วเราจะแกะมาเป็นที่ขอดพอด้วยนะฮะนะให้คุณแต้มโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ขอวาวเชอร์ไปพักที่ดูสิโฟโลหัวหินแทนแล้วนะ We sing for room We sing for room and food นะโอเคนะแต้มนะขอติดไว้ก่อนนะคุณแต้มนะโอเคนะเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยโอ้โหแฟนๆคอมเมนต์มาเพียบเลยนะฮะนะบอกว่าขอบคุณน้องเดี๋ยวก่อนนะคุณปุ๋มโอ้เสียงคุณปุ๋มเพราะมากนะคุณทางคณะนะคุณสุภจีบอกฮ่า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 ติดเพลงแต้มไม่เพลงนะเพลงก่อนเคยพนอเพิ่งรู้เลยแต้มชอบเพลงก่อนเคยพนอนะคุณทิติยาบอกชอบข้าไม่ลืมคิดถึงนะเดอะคิดโอ้โหปกมือมาเดอะคิดจากสุพรรณบุรีเดอะคิดนี่เป็นหนุ่มสุพรรณครับหนุ่มสุพรรณฟันหวานเนี่ยนะฮะชวนผมกับทีมไปกินไก่อบฟางเดี๋ยวนี้ไก่อบฟางหากินยากนะในกรุงเทพไม่ค่อยมีต้องไปกินนู่นสุพรรณบุรีนะฮะคิดบอกว่าถ้าพี่ฮัทมาคนเดียวได้จะดีมากแต่พี่ฮัทไปไม่ได้ต้องพาเมียไปด้วยนะฮะนี่คุณอ๋อขอ7 lonely days พาเช็ดหน้าเช็ดพื้นโอ้ยายอ๋อนี่โอ้โหอ๋อนี่สุดยอดคนรุ่นเดียวกันได้ไงเนี่ยฮะอ๋ออ๋ออายุน้อยกว่าพี่ทำไมรู้จักเพลงพวกนี้นะฮะนี่คุณสุภจีบอกคราวหน้าแต้มไปร้องเองเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวคราวหน้าปุ๋มโจ้พาแต้มไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวพี่ฮัทจะพังลือห้องขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะมาร้องเลยโอเคนะเอาละครับซุปเปอร์จีไปร้องเองเลยค่ะอ๋อซุปเปอร์จีคือซุปเปอร์จีแต้มสุภจีคือซุปเปอร์จีดีนะซุปเปอร์จีนะคุณสุพินดาบอกว่าซุปเปอร์จีไปร้องเองเลยค่ะสุพินดานี่ใครสุพินดาน่าจะเป็นปูใช่ไหมคะปูเพื่อนเพื่อนปุ๋มเหมือนกันใช่ไหมปูเป็นผอ.อยู่กรมที่ดินโอ้โหดีเลยคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งเป็นซีอีโอนะดูสิอีกคนหนึ่งเป็นอ๋อกรมที่ดินอันนี้โจนี่เจ้าแม่อสังหาโจนี่เจ้าโอ้โหไลฟ์ไลฟ์เราที่ดินรอบอนุสาวรีย์ของโจหมดจริงป่ะอนุสาวรีย์ชัยอนุสาวรีย์มันมีเยอะนะอนุสาวรีย์ชัยใช่แล้วเราโอเคนะโอ้โหไลฟ์เรานี่ไม่ธรรมดานะฮะครับแถมตาม่ํานี่ลูกคุณหญิงนะแต่แม่คุณม่ําเสียไปแล้วนะฮะคุณหญิงสมศรีกันธมาลาอดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์สมัยที่กรมประชาสงเคราะห์ยังอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยครับโอ้นะดึกดำบรรพ์แล้วเคยเป็นสวด้วยแม่เขานะไม่ใช่ตัวเขานะแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นสวสูงวัยยังสี่สิบต้นต้นนะฮะโอเคนะครับคุณทิติยาบอกว่าสงสัยต้องไปทั้งรุ่น SJB 7เลยครับ SJB 7นี่คือเซนโยเซฟบางนารุ่น7อ๋อรุ่น7แล้วจ้ะเดี๋ยวนี้รุ่นอะไรแล้วคะเป็นร้อยแล้วมั้งนับไม่ถ้วนแล้วค่ะนะฮะกิฟโรนะฮะเพลงใจรักนะเพลงใจรักนี่นึกออกไหมอะไรใจรัก
ร้องไงน่าจะสุชาติชวังกุลหรือเปล่าเออนะเมื่อดวงใจมีรักโอ้โหเพลงนี้ผมชอบเพลงนี้ผมชอบมากใจรักเนี่ยน่าจะใช่ใช่ไหมดู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 เอาเอาเนื้อหน่อยผมอยากร้องเพลงนี้เพลงนี้ผมชอบมากเพลงใจรักเนี่ยเป็นเพลงที่ผมขอสารภาพแล้วกันเพลงครั้งแรกที่ผมได้ยินเพลงเนี้ยผมไปงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี2526นะแล้วก็นักร้องในงานนั้นน่ะเขาร้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงตอนแรกเขาขึ้นมาเนี่ยขี่แล้วเนี่ยอย่าให้สูงมากนี่แหละนะได้ได้เห็นได้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 สุชาติชวางกุลใช่ค่ะนะผมเคยสัมภาษณ์คุณสุชาติถึงเพลงนี้นะฮะก็เพราะจริงๆเพลงนี้ stand the test of time ฟังเมื่อไหร่เพราะเมื่อนั้นนะเพลงเพราะนี่มันเอามาตายจริงๆนะฮะต้องขอยกเครดิตให้กับคุณสุชาติแล้วก็ผู้แต่งเพลงลืมชื่อไปแล้วคุณปัญญาปัญญาเหรอจำสกุลไม่ได้แล้วคุณปัญญานะเขาเป็นคู่บุญกันเขามีเพลงฮิตหลายเพลงทั้งชุดนั่นนะคุณปัญญาแต่งว้าวเอาละครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมารู้จักกับลูกชาย The One and Only ลูกโทนของคุณปุ๋มนะฮะคุณแม่ยังสาวปีนี้ลูกชายเท่าไหร่19แล้วค่ะโอ้19แสดงว่าเกิดปีเดียวก่อนนะ98นี่มันปี41เออ2018เข้าอายุ19ก็ต้องเกิด1998แต่ปลายปีอ๋อถึงจะ20อ้าวพบกับคุณต้นกล้าให้ต้นกล้านั่งเล่นครับต้นกล้าอ่ะนั่งเล่น Broken Vow มั้ย
เอาเดี๋ยวๆนั่งคุยกันก่อนต้องกล้าเข้ามาก่อนนะต้องกล้านี่ผมหยิกเหมือนต้องแพรเลยเดี๋ยวมั่มไปเอาเก้าอี้ไปตัวนึงเอาเก้าอี้ไปหรือมั่มไปเดี๋ยวผมไปนั่งอยู่นอกแป๊บนะฮะถือนี่ไว้เป็นแบ็คกราวด์โอเคนี่ต้องกล้าดูจอนี้นะฮะกำลังออกไลฟ์กันอยู่นะฮะนี่คือ2แม่ลูกนะครับคือตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอต้นกล้านะนึกว่าจะเจอปุ๋มคนเดียวปรากฏว่าไปเจอต้นกล้าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอต้นกล้าเริ่มมานั่งเล่นที่เปียโนเฮ้ยเด็กคนนี้มันเก่งนี่วะคงความรู้สึกเหมือนกับที่ผมเหมือนคือตอนแรกมาก็มาเนียนมาก็เด็กก็เสร็จแล้วพอนั่งเล่นเปียโนโอ้โหเล่นแบบเล่นเก่งมากเลยแล้วสปีดเร็วมากผมเล่นเนี่ยผมเล่นเปียโนแต่สปีดไม่เท่ากับน้องเขาเก่งมากขอบคุณครับแต่แสดงว่าต้นกล้าเนี่ยต้องมีเทรนนิ่งมาก่อนคือคนที่เล่นสปีดได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามานั่งแก้งๆๆๆไม่ใช่นะมันต้องสเกลต้องได้แต่เป็นคนนิ้วแข็งนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ฝึกซ้อมคลาสสิกนี่แหละครับกับคุณแม่เนี่ยก็เริ่มต้นเปียโนก็ควรจะเป็นอย่างแสดงว่าแม่เนี่ยให้พื้นฐานไว้ดีครับ you gave him a good foundation แต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าไอ้ foundation เนี่ยมันมีไว้ทำอะไรแต่เขาก็ทำตามที่แม่บอกเขาก็ไม่ชอบแต่เขาก็ทิ้งเขาก็ทิ้งไว้นะแล้วพอตอนหลังเนี่ยพอโตขึ้นเริ่มรู้ว่าอะไรเพราะอะไรดีอะไรเงี้ยก็มาพิกอัพต่อปรากฏว่าโอ้ยฟาวเดชั่นเราแม่งปึกเว้ยคราวนี้เล่นง่ายเลยถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างนั้นมาก็เล่นแบบนี้ไม่ได้จริงอันนี้บอกได้เลยนะคือฟาวเดชั่นเนี่ยสำคัญฉะนั้นใครที่มีลูกเล็กๆนะฮะผมก็ได้แต่ว่าเขาว่าลูกผมก็ไม่เป็นเรื่องเงี้ยให้ก็ผ่านความอดทนช่วงนั้นมาแป๊บนึงนะให้เขาเรียนคือเขาจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เขานะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมาขอบคุณท่านขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณอย่างผมเนี่ยอันนี้ตัวอย่างผมนะตอนผมอายุ9ขวบเนี่ยพ่อให้ผมเล่นเปียโนให้ผมเรียนเปียโนนะโดยเรียนกับคุณครู2ท่านคุณครูคนหนึ่งชื่ออาจารย์ชื่อรู้สึกชื่อบุญสมนะที่ไหนครับท่านเคยเปิดร้านเป็นห้องแถวเล็กๆที่เนี่ย4แยกเกษตรตอนนั้นเป็น3แยกเกษตรชื่อบุญสมคุณครูบุญสมเรียนกับท่านอยู่พักนึงแล้วก็ตอนหลังก็มีครูมาสอนที่บ้านตอนครูบุญสมเนี่ยต้องไปเรียนที่โรงเรียนที่โรงเรียนท่านท่านซึ่งอยู่ไม่ไกลแล้วตอนหลังเนี่ยจ้างครูมาสอนที่บ้านชื่อคุณครูจี้จันทรัตน์นะฮะจันทรัตน์อัจฉริยวันถ้าจำนามสกุลไม่ผิดตอนหลังมาเป็นพี่สะใภ้ผมตอนหลังลูกพี่ลูกน้องผมเป็นพี่ชายจี้แต่งงานก็เลยมาเป็นสะใภ้จากครูมาเป็นพี่สะใภ้แล้วตอนไปเมืองนอกไปเรียนต่อนะคะก็เนี่ยเรียนเมืองไทยอยู่4ปีนะก็เรียนในคลาสสิกนี่แหละเรียนไล่สเกลอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนแบบไม่ได้สนุกอ่ะเด็กๆน่าจะไล่สเกลมันจะไปสนุกอะไรใช่มั้ยแล้วก็เล่นเพลงคลาสสิคแต่พอไปอยู่เมืองนอกไปอยู่ก็ไม่ได้เรียนต่อนะก็เราก็ไปเรียนไปก็ไปเรียนหนังสือเนี่ยแล้วมีวันนึงเนี่ยเพื่อนๆเข้าไปในยิมและในโรงยิมมันมีเปียโนนะฮะแล้วมันก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอ่ะเป็นฝรั่งมันก็เล่นได้นะมันก็เล่นทั้งงองแงงแงงเล่นแบบก็งองแงงแงงอ่ะแต่เพลงที่มันเล่นเนี่ยมันเป็นเพลงฮิตในวิทยุนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงของบิลลี่โจอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ฟังคราวคุ้มดีหน่อยเพลงเนี้ยเขาเล่นนะฮะบนเปียโนเมื่ออันนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1979นะต้องนึกย้อนนะเขาเล่นอย่างนี้เล่นอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วบอกเฮ้ยแม่งเหมือนในวิทยุเลยว่ะคือมันคือเด็กๆอ่ะต้องนึกถึงนะเด็กอายุประมาณ 14-15 ใช่ไหมแล้วก็อยู่ในโรงยิมตอนนั้นคือครูเขาบอกให้มารอที่ยิมเขาจะมีประชุมอะไรสักอย่างอ่ะในขณะที่รอครูมาเนี่ยเด็กมันก็ซนนะมันเห็นเปียโนมันก็มาแล้วก็เล่นไอ้นี่มันก็เล่นเลยดึง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 แล้วก็ Got a call from a no มันร้องเลยนะผมเห็นโอ้เด็กๆมันกรี๊ดกันใหญ่ผมว่าไม่ยากนี่ว่ะคนนี้จะไม่ยากนี่ว่ะเสร็จเราเพราะไอ้ดึง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 เนี่ยเราเล่นได้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเล่นยังไงแต่เราเล่นได้คือพูดง่ายว่า no how ไม่มีแต่ how to เนี่ยเล่นได้เพราะว่าเบสิกเรามีไงเราเล่นให้เด็กๆเราเคยไล่สเกลนะเนี่ยนะยอดฮิตแรงอย่างเงี้ย
ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยไอ้ดึง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 มันหมูเออนี่ฮะแต่นี้เราจะไปบอกเด็กอายุ 4-5 ขวบบอกว่าเออเนี่ยลูกวันหนึ่งนะน้องดึ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 งเนี่ยหนูจะ appreciate เขาไม่เข้าใจนี่นะฮะปัญหาพ่อแม่คืออย่างนี้นะน้องต้นกล้าก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีเนาะที่แม่บังคับให้เรียนมีคุณแม่นะคอยเนี่ยเพราะถ้าเกิดคุณแม่ปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปนะก็เสียดายเนาะนะฮะโอเคอ้าวงั้นคุยมาถึงตรงนี้ต้นกล้ามาเล่นเพลงให้อาฮาร์ทฟังหน่อยได้แล้วเอากีตาร์มั่มเอากีตาร์ไปหน่อยเดี๋ยวต้นกล้าจะเล่นก็ได้เนาะนะครับต้นกล้าเลยเดี๋ยวย้ายเป็นโน้ตได้ย้ายไมโครโฟนได้กล้าเข้าไปก่อนอ้าวที่บ้านอยากฟังเพลงอะไรลองขอมานะฮะเผื่อต้นกล้าเล่นได้ไม่ต้องร้องเล่นไปเลยครับนะมีมาเหมือนกันฮะมี Can't Take My Eyes Off You The Way We Were นะ Just The Way YouTell me again, I want to hear
when you promised to be mine, or has it vanished for all time? I'll let you go, I'll let you fly. Why do I keep on asking why? เห็นแม่ลูกเขาร้องเพลงแล้วเพราะด้วยนะeducate นะฮาร์ดหน่อยได้ไหมน้องต้นกล้า broken vow เนี่ยเพลงของใครใครร้องทำไมมันเพราะอย่างนี้อ๋อของลาร่าเฟเบียนลาร่าเฟเบียนเป็นคนแต่งค่ะแต่ว่าเพลงนี้ดังเพราะว่าจอร์จโรแบนร้องโอ้โหเพราะจริงๆมันฟังแล้วแบบเพราะแล้วยิ่งเนี่ยลูกเล่นแล้วแม่ร้องด้วยโอ้โหมันต้องกันสองกันอย่างเงี้ยผมเอางี้เดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาลุงฮาร์ดอยากจะอัดให้มันดีหน่อยนะอัดเปียโนนะแล้วก็อัดร้องแล้วก็ถ่ายไปด้วยเอาแบบสบายๆอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะมิกซ์ให้มันเพราะๆเอาเฉพาะเพลงนี้นะ Broken Vow เนี่ยแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บผมจะเรียกมิกซ์แล้วเดี๋ยวจะโพสต์ให้แฟนๆได้ดูกันนะถึงคู่ดูโอแม่ลูกเดี๋ยวคราวหน้าให้ลูกมาเล่นให้พี่ฮาร์ดร้องเพราะมากเพราะมากนะเดี๋ยววันนี้ก็คงถึงแก่เวลานะหอมปากหอมคอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะขอขอบคุณjobtopgun.com หางานได้งานหาคนได้คนขอบคุณเนี่ยมั่มโจ้นะเอามาเข้ามาทักทายเข้ามาบ๊ายบายกันนะเข้ามาบ๊ายบายกันเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วโอ้โหพี่เมื่อกี้เพราะมากเลยจริงลบคุณฟ้าสุดยอดขอบคุณค่ะนะเอาสวัสดี SKB7 ค่ะไอ้ขิมอะขิมอะไรขิมขิมทานเจ้าขันเจ้าขันค่ะเอาขิมมานี่มาบายกันนะอัดมั่มนั่งเดี๋ยวผมโชว์หน้าพันหน้าอ้าวเอานะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์เอาขิมมานี่เคี้ยวข้าวซื้อก่อนหาทานข้าวแล้วขิมนี่เป็น official photographer นะฮะเห็นมาเห็นหน้าว่ะโอเคเดี๋ยวนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไลฟ์แบบเฉพาะกิจนะถ้าทำประจำมันก็สนุกดีแต่ก็เกรงว่าอะไรถ้ามันเยอะๆเดี๋ยวมันจะเฟือแล้วก็จะหาจุดพอดีของมันเนาะวันนี้สนุกมากเลยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามไลฟ์ของเรามาตลอดชั่วโมงนิดๆนะครับที่ผ่านมาขอบคุณมั่มนะขอบคุณโจ้ขอบคุณปุ๋มขอบคุณต้นป้านะฮะแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ดูแลทางบ้านนะครับถ้าชอบกรุณาแชร์นะบอกต่อๆกันแล้วก็ที่คุณดูเนี่ยมันดูย้อนหลังได้แล้วก็แชร์ได้แล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวกลับมาอัดเพลง Broken Vow นะโอเคขอมองกล้องนี้หน่อยมองกล้องโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโลกแห่งเปล่าโลกแห่งมา
ทำไมเราถึงโบกขึ้นวาวมาวาวฟาวฟาวแปลว่าสัญญ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 าวิสุบราวโอเคเดี๋ยวปิดก่อนขอโทษนะคะอ้าว